สวัสดีค่ะพี่น้องทั้งหลายเช้าวันนี้หัวข้อเรื่องของเราคือผู้นำที่รักและห่วงใยโลกของเราวันนี้ต้องการผู้นำที่สามารถที่จะพบกับความต้องการของผู้คนทางอารมณ์ทางกายภาพและทางจิตวิญญาณของเขาความเป็นผู้นำชนิดนี้เราพบได้ในองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยซูคริสต์พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ของเรานี้มีการบันทึกไว้ประวัติของพระเยซูคำสอนของพระเยซูและการรับใช้ของพระเยซูคำสอนของพระเยซูเกี่ยวกับความเป็นผู้นำเป็นไกด์ไลน์หรือแนวปฏิบัติสำหรับเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้นำในคริสตจักรความเป็นผู้นำของพระเยซูคริสต์โดดเด่นเพราะพระองค์นำด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่ด้วยความเมตตาให้เรามาอ่านข้อพระคัมภีร์ข้อหนึ่งมาระโกบทที่หนึ่งข้อ41ข้อนี้บอกว่าพระเยซูทรงสงสารเขาจึงยื่นพระหัตถ์แตะต้องคนนั้นตรัสกับเขาว่าเราพอใจแล้วจงหายสะอาดเถิดข้อนี้พูดถึงพระเยซูได้รักษาคนโรคเลื้อนคนหนึ่งเพราะว่าพระองค์มีความสงสารเขาผู้นำที่มุ่งแต่หาความสำเร็จและนำผู้ตามด้วยเผด็จการและความเข้มงวดอาจจะเป็นบุคคลที่คนอื่นชื่นชอบคงจะเป็นระยะแรกแต่คงจะไม่เวิร์กหรือไม่เกิดผลตลอดไปอย่างไรก็ตามความเป็นผู้นำที่ยั่งยืนเป็นชนิดที่สามารถที่จะนำคนอยู่ในทางที่ประกอบด้วยความเมตตาความเอาใจใส่และความรักผู้นำที่รักและห่วงใยผู้คนจะดูแลคนเหล่านั้นและแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับส่วนบุคคลของคนเหล่านั้นหรือเป็นกลุ่มหรือจะเป็นการงานในที่ทำงานคนที่เรากำลังนำนี้จะเกิดผลได้เมื่อเราเอาใจใส่คนเหล่านั้นวิธีที่แน่นอนที่สุดสำหรับผู้นำที่จะพบกับความสำเร็จก็คือสนใจคนอื่นก่อนเอาใจใส่คนอื่นก่อนพระเยซูบอกกับสาวกว่าวิธีที่คนจะมั่นใจว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ก็คือความรักที่เขาเห็นชัดเจนที่สำแดงออกจากชีวิตของสาวกเหล่านั้นเพราะเหตุนี้พระองค์จึงให้คำสอนในยอห์นบทที่13ข้อ34ถึง35ว่าอย่างนี้เราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเรารักพวกท่านมาแล้วอย่างไรท่านก็จงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นถ้าท่านรักกันและกันดังนี้แหละทุกคนก็จะรู้ว่าท่านเป็นสาวกของเราคนอื่นจะรู้ว่าเราเป็นสาวกของพระองค์ก็ต่อเมื่อเขาเห็นความรักที่สำแดงออกจากชีวิตของเราความรักของผู้นำจะต้องประจักษ์แก่คนทั้งปวงสาวกของพระเยซูสัมผัสถึงความรักของพระองค์เขามองเห็นความรักที่พระเยซูสำแดงออกเมื่อสาวกเหล่านี้ได้ดำเนินชีวิตอยู่กับพระเยซูรับใช้กับพระองค์เจ้าพระเยซูสำแดงความรักกับคนหลายประเภทเช่นคนที่ยากจนคนที่ถูกข่มเหงคนที่รู้สึกเหงาโดดเดี่ยวอยู่คนที่ถูกคนอื่นเข้าใจผิดคนที่
ป่วยคนที่มีความเศร้าโศกแล้วยังมีคนเหล่านั้นที่อยู่ในสังคมที่นอกรีดพระเยซูสำแดงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์กับประชากรของพระองค์ซึ่งปฏิเสธพระองค์เยพระเยซูคริสต์ไม่ยอมรับว่าพระองค์เป็นพระมาเสียที่จะมาปลดปล่อยพวกเขาจากความทุกข์ยากลำบากของเขาจากความผิดบาปของเขาเราได้อ่านถึงว่าช่วงหนึ่งพระเยซูได้ร้องไห้เมื่อมองไปดูที่กรุงเยรูซาเล็มลูกาบทที่19ข้อ41บอกว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้และทอดพระเนตรเห็นกรุงแล้วก็ทรงกันแสงสงสารกรุงนั้นพระเยซูทรงกันแสงสงสารกรุงเยรูซาเล็มนั้นพระเยซูไม่ใช่ว่าสงสารกรุงเยรูซาเล็มหมายถึงชนชาติอิสราเอลที่พระเยซูสงสารชนชาติอิสราเอลไม่เห็นพระองค์เป็นพระมาเสียของเขาเขาไม่รู้ว่าพระองค์ได้นำสันติมาให้แก่เขาเขาไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์เขาปฏิเสธพระเยซูคริสต์และพระองค์ก็กันแสงสงสารเพราะว่าพระองค์รู้ว่าวันหนึ่งในข้างหน้านี้เยรูซาเล็มจะต้องถูกทำลายชนชาติอิสราเอลจะต้องถูกทำลายพระองค์เจ้าสงสารและจึงร้องไห้เพื่อชนชาติอิสราเอลที่ไม่ยอมรับพระองค์เจ้าพระเยซูยังสำแดงความรักให้แก่คนที่โศกเศร้าอย่างเช่นนางมารีมาเรียนางมาธาที่สูญเสียน้องชายลาซารัสยอห์นบทที่11ข้อ36บอกว่าพระเยซูร้องไห้อยู่ที่หน้าหลุมฝังศพของลาซารัสข้อนี้บอกว่าพวกยิวจึงกล่าวว่าดูสิว่าท่านรักเขาเพียงไรเพราะว่าพระเยซูร้องไห้กับผู้ที่พระองค์รักพระเยซูได้สำแดงพระองค์ให้คนเห็นอย่างชัดเจนว่าพระองค์มีความรักเต็มล้นให้แก่พวกเขาความรักของพระเยซูไปถึงคนเหล่านั้นที่อยู่ในสังคมแตกต่างกับพระองค์คนต่างชาติคนชาวสมาเรียและพระองค์สำแดงความรักแก่คนที่เจ็บป่วยคนที่ถูกผีสิงครั้งหนึ่งพระองค์พบหญิงชาวคณาอันที่ร้องเรียกให้พระองค์เจ้าที่จะช่วยรักษาลูกสาวที่ถูกผีสิงพระเยซูรักทุกคนไม่ว่าเขาจะเป็นใครเราสามารถที่จะเห็นด้วยกันกับอาจารย์เปาโลที่ได้กล่าวในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึง2ที่บอกอย่างนี้ว่าแม้ข้าพเจ้าจะพูดภาษาแปลกๆที่เป็นภาษามนุษย์หรือทูตสวรรค์ได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าเป็นเหมือนระฆังหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้จะรู้ความล้ำเลิศทุกอย่างและมีความรู้ทั้งสิ้นและแม้จะมีความเชื่อมากยิ่งที่จะย้ายภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยปราศจากความรักที่มีให้แก่ผู้คนเราไม่มีค่าอะไรเลยเราไม่สามารถที่จะเป็นพรให้แก่คนเหล่านั้นความเป็นผู้นำที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์มีมากกว่าที่จะชอบผู้คนมีมากกว่าที่จะสำแดงพระกรุณาให้แก่คนเหล่านั้นผู้นำจะต้องเป็นเหมือนพระเยซูเต็มล้นด้วยความรักที่มีต่อผู้คนความรักของพระองค์เป็นที่เข้าใจยากและเปรียบเทียบกับของใครไม่ได้เลยยากที่จะเข้าใจความลึกซึ้งของความรักของพระองค์เจ้าเพราะว่ามันไม่มีสิ้นสุดพระเยซูสอนให้เรารักแม้แต่ศัตรูของเราและเมื่อถูกข่มเหงทุกคนตบหน้าข้างหนึ่งพระเยซูสอนให้เรายื่นแก้มของเราอีกข้างหนึ่งเมื่อเราถูกลังเกให้เดิน1กิโลเรา
เต็มด้วยความรักของพระองค์ควรที่จะเดินเพิ่มให้อีก1กิโลพระเยซูกำลังสอนให้เราให้มีความรักแม้ว่าถูกข่มเหงด้วยความคิดของมนุษย์เหล่านี้มันเป็นไปไม่ได้ที่จะทำได้ในหนังสือเอเฟซัสบทที่3ข้อ18อาจารย์เปาโลบอกให้เรามีพลังขอให้มีพลังที่สามารถที่จะเข้าใจถึงความกว้างความยาวความสูงและความลึกของความรักของพระคริสต์ความรักของพระเยซูคริสต์สมบูรณ์ยากที่เราจะเข้าใจได้มากเกินกว่าที่เราจะวัดได้แต่ว่าเราสามารถประสบกับความรักอันนี้ได้แล้วเราสามารถที่จะสำแดงความรักของพระองค์ได้และนี่เป็นสิ่งที่พระองค์ขอให้เราที่จะนำประชากรของพระองค์ด้วยความรักเช่นนี้แหละความรักมนุษย์ไม่สมบูรณ์แต่พระองค์เจ้าบอกกับเราว่านี่เป็นสิ่งที่พระองค์ต้องการและอยากให้เรานำผู้คนด้วยความรักนี้และความเอาใจใส่ของพระองค์เจ้าพี่น้องทั้งหลายเราจะทำได้อย่างไรถ้าเราแสวงหาอย่างจริงจังด้วยความจริงใจที่จะสำแดงความรักเช่นของพระองค์เจ้าพระองค์จะเติมให้เรามีในส่วนที่เราขาดโดยการที่จะแสวงหาขอจากพระองค์เจ้าพระองค์จะยกระดับความรักของพระองค์เจ้าในใจเราให้สูงขึ้นและเราสามารถมีพลังที่จะรักคนอื่นได้เมื่อเราเปิดใจออกให้พระองค์เจ้าเติมความรักของพระองค์เข้ามาในจิตใจในชีวิตของเราขอบคุณพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในเราเพิ่มพลังกำลังที่เราจะรักคนอื่นเหมือนกับพระเยซูรักขอให้เราเป็นผู้นำที่รักและเอาใจใส่ผู้คนอีกวิธีหนึ่งที่เราสามารถที่จะรักได้ทำได้ถ้าเราเข้าใจพระประสงค์ของพระองค์เจ้าที่ให้เรามีชีวิตอยู่เพื่อที่จะถวายเกียรติแก่พระองค์ถ้าเรารู้โฟกัสไปที่พระประสงค์ของพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตของเราน้ำพระทัยของพระองค์เจ้าสำหรับชีวิตของเราที่จะดำเนินชีวิตในฐานะเป็นผู้นำที่จะรักผู้อื่นเราสามารถที่จะห่างจากการทดลองที่จะนำให้เราเป็นนายที่ใช้เผด็จการการใช้พลังและกำลังหรือสิทธิอำนาจของเราผิดไปไม่สามารถที่จะสำแดงความรักของพระองค์เจ้าได้เราอาจจะสามารถที่จะได้งานสำเร็จได้ด้วยการใช้ฤทธิ์อำนาจของเราใช้สิทธิอำนาจของเราในฐานะเป็นผู้นำแต่ว่ามันไม่เกิดผลในระยะยาวฉันอยากจะแบ่งปัน5ประการที่จะแสดงความรักเชิญปฏิบัติในการเป็นผู้นำ 1. ก็คือให้เราสำแดง the grace of God grace สำแดงพระคุณหรือใช้คำหนึ่งก็คือพระกรุณา grace คือสำแดงกรุณาทั้งที่เขาไม่สมควรที่จะรับ graceหรือกรุณานี่หมายถึงคำพูดที่อ่อนโยนหมายถึงความดีที่เราทำหมายถึงการกระทำที่ง่ายๆที่สำแดงความรักความเอาใจใส่เมื่อมีการขัดแย้งเกิดขึ้นในท่ามกลางเราทั้งหลายการให้อภัยนี่เป็นพื้นฐานที่สำแดงความรักของผู้นำมันไม่ใช่ง่ายแต่มันเป็นแบบอย่างที่พระคริสต์ได้วางไว้ให้แก่เราทั้งหลายในคริสตจักรแน่นอนมีการไม่เห็นด้วยกันมีการขัดใจกันมีการขัดแย้งเกิดขึ้นได้มันมีตั้งแต่ในคริสตจักรเริ่มแรกที่บันทึกไว้อยู่ในหนังสือกิจการมันอยู่ที่เราซึ่งเป็นผู้นำที่จะทำทุกอย่างที่เราสามารถที่จะทำได้เพื่อที่จะแก้ไขการขัดแย้งเพื่อที่เราจะสามารถที่จะรักษาความเป็นหนึ่งเดียวกันรักษาความสัมพันธ์อันดีด้วยกันโดยไม่สูญเสียโฟกัสของเราอยู่ที่พระประสงค์ของพระองค์เจ้าที่เรามีชีวิตอยู่ด้วยกันเพื่อถวาย
เกียรติแก่พระองค์นี่คือการสำแดง grace หรือกรุณาในขณะที่เรายืนหยัดที่จะมีชีวิตทำตามพระประสงค์ของพระองค์เจ้าพระกายของพระเยซูคริสต์ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันที่จะมีชีวิตอยู่และรับใช้ด้วยกันเพื่อถวายเกียรติแก่พระองค์เจ้าการพูดความจริงด้วยความรักเป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่เป็นผู้นำของพระองค์มันง่ายที่เราจะสำแดงกรุณาโดยหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าการพูดอย่างตรงไปตรงมากับผู้คนความรักของพระองค์เจ้าแข็งแกร่งประกอบด้วยความกล้าหาญและมีพลังหรือกำลังที่จะพูดสิ่งที่เราต้องพูดด้วยความรักของพระองค์เจ้าในการพูดคุยเพื่อที่จะแก้ไขการขัดแย้งนี้สำคัญอยู่ตรงที่ว่าเราพูดอย่างไรความจริงเราสามารถพูดความจริงด้วยความรักโดยไม่ใช้อารมณ์โกรธไม่ใช้กำลังบังคับความจริงต้องสนับสนุนด้วยความรักในทุกคนที่เป็นผู้นำของพระองค์เราพูดเลยว่าข้อที่2คือพูดความจริงด้วยความรักข้อ3 generosity คือมีใจกว้างขวางที่จะให้เมื่อเราพูดถึงมีใจกว้างขวางเรามักจะคิดในแง่ที่เกี่ยวข้องกับการให้เงินช่วยเหลือเป็นความจริงเมื่อคนหนึ่งมีใจกว้างขวางเขาจะให้เงินทองที่จะช่วยเหลือแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงมีใจกว้างขวางไม่ใช่แค่อยู่ที่การให้เงินเท่านั้นใจกว้างขวางเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการให้เวลาให้คำหนุนใจให้คำพูดดีๆให้ความเป็นเพื่อนให้คำกำลังใจให้คำที่จะเล่าลมจิตใจช่วยเหลือทุกวิธีที่เราสามารถที่จะช่วยได้ผู้นำที่มีใจกว้างขวางนี้จะให้ความช่วยเหลือให้สติปัญญาให้ความคิดที่ดีและให้ความรักแก่คนอื่นจากใจจริงการที่มีใจกว้างขวางไม่ใช่หมายถึงเพียงแต่ให้เงินแต่ให้ทุกอย่างที่เราสามารถที่จะให้ได้ในการช่วยเหลือผู้คนผู้นำควรที่จะสำแดง grace กรุณาผู้นำพูดความจริงด้วยความรักผู้นำต้องมีใจกว้างขวาง 4. เรามาพูดถึง compassion ผู้นำต้องมีใจเมตตาความเมตตาเป็นสิ่งที่ใกล้ที่สุดในหัวใจของพระองค์เจ้าความเป็นผู้นำของพระเยซูไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่พระองค์พระองค์จะเอาใจใส่คนอื่นก่อนความต้องการของพระองค์เองพระองค์รับใช้คนอื่นเกินกว่าการทำตามการทรงเรียกเกินกว่าการเป็นหน้าที่พระองค์รับใช้ผู้อื่นด้วยความรักและด้วยความเต็มใจด้วยความเมตตาของพระองค์เจ้าปัญหาของโลกส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวของผู้คนผู้นำสามารถที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างอัศจรรย์ได้เมื่อผู้นำให้ความเมตตาที่จะขับเคลื่อนชีวิตของเขาในการกระทำทุกอย่างพระเยซูคริสต์สำแดงให้ความเมตตาของพระองค์เจ้าประจักษ์แก่คนทั้งปวงเป็นแบบอย่างให้กับเราความเมตตาของพระองค์เจ้าได้ดึงดูดผู้ตามที่หลงไหลในตัวพระองค์เองมากมายมีอยู่สิ่งหนึ่งที่พวกยิวไม่เข้าใจเกี่ยวกับพระองค์ก็คือว่าพระองค์สำแดงความเมตตาแม้แต่กับหญิงที่ถูกจับทำผิดประเวณีพระเยซูไม่ตำหนิหญิงคนนั้นพระเยซูยกโทษให้แก่เธอและพระเยซูบอกกับเธอว่าหญิงไปและอย่าทำผิดบาปอีกเลยทั้งที่หญิงคนนั้นไม่ได้ขอการอภัยพระเยซูให้อภัยทั้งสิ้นนี่คือความเมตตาที่พระองค์ได้สำแดงให้แก่หญิงคนนั้นด้วยความเมตตาที่พระองค์ต้องการที่จะสอนให้แก่เราทั้งหลายพระองค์ได้เล่าอุปมาเกี่ยวกับชาวสมาเรียใจดีพระองค์ต้องการให้สาวกของพระองค์ที่จะเรียนรู้ที่จะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและพระองค์ได้เล่าเรื่องอุปมาเกี่ยวกับชาวซามาเรียนี้ใจดี
ที่ได้ช่วยเหลือคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าเป็นศัตรูของเขาที่กำลังนอนกำลังจะตายอยู่ที่ถนนเพราะถูกขโมยปล้นและทำลายชาวสมาเรียใจดีนี้ได้นำเอาคนเจ็บนี้แล้วก็รักษาคนนี้ฝากไว้กับคนที่ดูแลในโรงแรมและยังฝากเงินไว้ให้ดูแลต่อไปจนกว่าคนนี้จะได้หายพระเยซูสื่อความหมายให้แก่เราว่าผู้นำที่เต็มไปด้วยความเมตตาจะต้องเอาใจใส่เกินกว่าที่ตัวเองจะทำได้หมายความว่าจะทำทุกอย่างที่จะช่วยเหลือให้ผู้คนสามารถที่จะรับความช่วยเหลือรับความหวังและรับการรักษาผู้นำที่รักและห่วงใยผู้คนเป็นบุคคลที่มีใจกว้างขวางให้เวลาให้เงินทองให้กำลังที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมีอยู่อีกครั้งหนึ่งเรามองเห็นพระเยซูพบกับความต้องการฝ่ายวิญญาณของผู้คนมากมายแม้ว่าในเวลาที่พระองค์กำลังเหน็ดเหนื่อยอยู่แม้ว่าพระองค์ต้องการเวลาส่วนตัวที่จะอยู่ลำพังในเวลานั้นหลังจากที่พระเยซูรับข่าวความตายของยอห์นบัพติสโตพระเยซูต้องการที่จะเดินออกจากฝูงชนเพื่อที่จะอยู่ลำพังพระเยซูต้องการเวลาส่วนตัวหลังจากความตายของบุคคลที่สำคัญต่อพระองค์เจ้าบุคคลที่ได้ให้พระเยซูรับบัพติศมาในน้ำแต่ว่าฝูงชนเหล่านั้นเมื่อได้รู้ว่าพระเยซูจะไปที่ไหนคนเหล่านั้นก็ติดตามแทนที่จะให้พระเยซูมีเวลาส่วนตัวของพระองค์บ้างเขาติดตามพระองค์เพราะว่าเขามีความต้องการความช่วยเหลือโดยทั่วไปแล้วเมื่อคนเรานี่เหนื่อยและเศร้าสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการก็คืออยู่กับผู้คนแต่ว่าพระเยซูเมื่อมองดูที่ฝูงชนเหล่านั้นพระองค์มีความเมตตาต่อคนเหล่านั้นมัทธิวบทที่14ข้อ14บอกกับเราว่าเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นจากเรือแล้วก็ทอดพระเนตรเห็นมหาชนพระองค์ทรงสงสารเขาทั้งหลายจึงทรงรักษาคนป่วยของพวกเขาให้หายพระเยซูวางเรื่องของส่วนตัวไว้ข้างหนึ่งและก็หันไปช่วยเหลือคนเหล่านั้นรักษาคนเหล่านั้นให้หายเพราะความเมตตาที่พระองค์มีต่อคนเหล่านั้นเมื่อพระองค์มองดูพวกเขาแล้วพระองค์สงสารขอให้ความเมตตาของพระองค์เจ้าขับเคลื่อนให้เราที่จะรักที่จะพบกับความต้องการของผู้คนให้เราให้ความเมตตาผลักดันเราหรือขับเคลื่อนเราที่จะยื่นมือช่วยเหลือคนที่หมดหวังคนที่ต้องการความเห็นใจคนที่ต้องการความรักความหวังต้องการการหายโรคต้องการเพื่อนขอให้เป็นเราเป็นผู้นำที่เต็มไปด้วยความเมตตาของพระองค์เจ้าที่อยู่ในใจเรา 5. ผู้นำเป็นผู้ที่เสียสละความเป็นผู้นำแท้นี่เป็นการเสียสละไม่ใช่สิทธิพิเศษคนชาวโลกเขาจะมองดูความเป็นผู้นำเป็นสิทธิพิเศษมีหลายอย่างสามารถที่จะนำสิทธิพิเศษให้แก่เขาแต่สำหรับพระเยซูคริสต์ความเป็นผู้นำแท้คือการเสียสละการเสียสละหมายถึงการให้ความรักมากกว่าที่จะรับยอห์นบทที่3ข้อ16ทุกคนท่องได้ว่าพระองค์เจ้ารักโลกพระเจ้ารักโลกจึงได้ประทานพระบุตรองค์เดียวเพื่อเราทั้งหลายเพื่อจะตายเพื่อความผิดบาปของเราความรักคือการให้และเสียสละพระเจ้าเสียสละพระเยซูคริสต์เพื่อเราทั้งหลายเพื่อเราจะได้รับชีวิตใหม่
รู้ไหมซาตานได้สร้างอิทธิพลเหนือคนในสังคมของเราทำให้ผู้นำนำแบบเป็นนายเหนือคนเหล่านั้นแทนที่จะเป็นผู้นำที่เอาใจใส่คนเหล่านั้นพระเยซูเคยเตือนสติเกี่ยวกับคนที่นอกศาสนาคนเหล่านั้นที่เป็นธรรมจารย์ในยุคของพระองค์เจ้าที่แสวงหาที่จะใช้ผู้คนเพื่อประโยชน์ของพวกเขาเองมากกว่าที่จะรับใช้ผู้คนเหล่านั้นนี่คือสิ่งที่พระเยซูสอนในหนังสือมัทธิวบทที่20ข้อ25ถึง28ที่กล่าวว่าพระเยซูทรงเรียกพวกเขามาตรัสว่าพวกท่านรู้อยู่ว่าบรรดาผู้ครอบครองของท่านต่างชาติย่อมเป็นเจ้านายอยู่เหนือพวกเขาและพวกที่เป็นใหญ่ก็ใช้อำนาจบังคับเขาในพวกท่านจะไม่เป็นเช่นนั้นแต่ถ้ามีใครต้องการเป็นใหญ่ในพวกท่านคนนั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติของท่านและถ้าใครต้องการจะเป็นนายคนนั้นจะต้องเป็นทาสของพวกท่านเหมือนบุตรมนุษย์ที่ไม่ได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่มาเพื่อปฏิบัติคนอื่นและให้ชีวิตของท่านเป็นค่าไถ่คนจำนวนมากผู้นำทำการเสียสละรับใช้ผู้คนไม่ใช่ไปเอาสิทธิพิเศษสำหรับตนให้เราดูมองดูว่าพระเยซูมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับความเป็นผู้นำในหนังสือยอห์นบทที่13ข้อ14ถึง15ที่กล่าวอย่างนี้ว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระเป็นเจ้าและพระอาจารย์ยังล้างเท้าของพวกท่านท่านก็ควรจะล้างเท้าของกันและกันด้วยเพราะว่าเราวางแบบอย่างแก่พวกท่านแล้วเพื่อให้ท่านทำเหมือนอย่างที่เราทำกับท่านด้วยพี่น้องทั้งหลายมุมมองของพระเยซูเกี่ยวกับผู้นำคืออะไรแตกต่างกับของชาวโลกผู้นำเป็นบุคคลที่มีหัวใจที่รับใช้ผู้อื่นไม่ใช่เป็นนายเหนือผู้อื่นพระเยซูสำแดงเป็นแบบอย่างโดยการล้างเท้าของสาวกเพื่อให้สาวกเรียนรู้ว่าการเป็นผู้นำคือมีชีวิตที่ถ่อมมีชีวิตที่รับใช้แทนที่จะเป็นนายเหนือคนอื่นขอพระองค์เจ้าช่วยเราทั้งหลายเราซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นผู้นำให้เราสามารถที่จะรักผู้อื่นแคร์เอาใจใส่และรับใช้ผู้คนไม่ใช่เป็นนายเหนือชีวิตของคนเหล่านั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเยซูคริสต์เป็นแบบอย่างของผู้นำที่รักและเอาใจใส่ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานขอบคุณพระองค์เจ้าที่พระองค์ได้ให้เราเห็นมุมมองของพระองค์เกี่ยวกับความเป็นผู้นำที่แท้จริงขอพระองค์เจ้าช่วยให้เราทำตามการทรงเรียกของพระองค์เจ้าในฐานะเป็นผู้นำที่จะรักแคร์เอาใจใส่และรับใช้ผู้อื่นเหมือนกับพระองค์ได้ทำมาเป็นแบบอย่างให้แก่เราทั้งหลายขอให้มีผู้คนมากมายถูกนำมาด้วยความรักที่ประจักษ์จากชีวิตของเราและการกระทำของเราขอให้พระนามของพระองค์เจ้าเป็นที่นับถือและเคารพจากคำพยานชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบคุณพระองค์เจ้าสรรเสริญพระองค์เจ้าที่พระองค์เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เราที่เราจะเดินตามและทำตามขอบคุณพระองค์เจ้าสำหรับพระคำของพระองค์เจ้าดิฉันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนและเราจะพบกันใหม่